สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft อัลจูรอดค่ะ 1.18.2 วันนี้มิวกลับมาแล้วเป้าหมายของเราในวันนี้คือทำสิ่งที่เฮ้ยนายเรานอนแล้วแล้วนายเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงน่าจะเป็นสักวันหนึ่งแฟนทอมมินชนนี้ใช่ไหมโอ้น่าสนใจวิธีจับแฟนทอมก็เอาย้ายไปอยู่ในนีเธอร์ก็ได้ค่ะมิวมีเป้าหมายที่เราจะทำในวันนี้ค่ะคือสิ่งที่เราพูดไปในพาร์ทก่อนเรียกง่ายๆว่าเป็นฟาร์มสัตว์ค่ะแบบเจ้าพวกนี้นั่นเองเข้ามาอยู่ในนี้ใช่ไหมเข้ามาอยู่ได้ค่ะก็ต้องเป็นอาหารให้เราได้เช่นกันมิวก็จะไปเวิลด์เก่าของเราค่ะไปยืมของเพื่อนซึ่งเพื่อนเขาก็เข้ามาอยู่นะอย่างเช่นคุณหลวงพี่ก็เข้ามานิดๆหน่อยแต่ทุกคนก็ยุ่งกันมากๆเลยแล้วเขาก็แบบเริ่มไม่รู้สึกอยากเล่นเกม Minecraft แล้วก็มีค่ะก็ไม่เป็นไรเราไม่บังคับเพราะปกติเวิลด์ Minecraft มิวก็เล่นคนเดียวเป็นหลักเนาะเข้ามาแล้วโหลดแล้วไปกันเลยเวลาพูดถึงยืมของเพื่อนที่ไรเราจะมาบ้านหลังนี้เสมอเลยค่ะบ้านของหลวงพี่คอสเพลย์เขามีของให้เราแน่นอนตอนนั้นมิวเคยแอบส่องอยู่นะว่าในบรรดาเนี้ยมันมีกล่องหนึ่งค่ะที่มันจุของสีดำๆอยู่เยอะไม่เรามั่นใจว่าเขามีโอ้โหวัวยังเยอะเหมือนเดิมทำไมวัวแตกตัวมันไม่รวมกันต้องมีคนมาให้อาหารแน่นอนเลยค่ะเพราะให้อาหารเสร็จไม่ได้อยู่แถวนี้ไงโอ้แตกตัวเลยเฮ้ยนายไม่ว่าเราจะไปไหนเราก็เจอนายเสมออุ้ยนิเทอร์ไรส์สแครปค่ะของที่มาจากนิเทอร์โอ้นี่ไงคะว่าแล้วเขาเอามาให้แล้วเพราะว่าจำได้ว่าเหมือนลางๆตอนนั้นค่ะไปเทรดบางอย่างกับเขาเนาะก็คือเทรดออฟซิเดียนมาครึ่งลังค่ะแลกกับปีกอะไรท่า โอเคถ้ามีเยอะก็เอาค่ะแล้วเราก็วิ่งไปในไอเทมเซ็นเตอร์หาของนิดหนึ่งนะฮอปเปอร์อยู่ทางไหนคะน่าจะในส่วนของการครับอุปกรณ์โอเคในการครับอุปกรณ์มีฮอปเปอร์อยู่ค่ะหยิบมาเลย64อันพอละกล่องเหลืออยู่นิดหนึ่งเอามาใช้หน่อยเฮ้ยยาอะไรนี่โอ้การโหลดช้าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะมีโปรเจกต์ที่จะรีวิวค่ะไอเทมเซ็นเตอร์อยู่ซึ่งมันจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วก็ครบมากกว่าเดิมเรียกว่าจะเป็นไอเทมเซ็นเตอร์แบบของแท้ที่คัดแยกไอเทมได้แบบอยากจะให้ทุกอย่างใน Minecraft ค่ะแบบทำทีเดียวทำให้จบแล้วจะไม่ทำอีกเลยมิวอยากทำฟาร์มสัตว์ค่ะใช่แล้วเพราะว่าเห็นสัตว์มันเยอะมากเลยในเกาะน้อยๆตรงนู้นค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราทำฟาร์มสัตว์ได้มันจะเป็นฟาร์มสัตว์แบบที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไงล่ะคิดว่าน่าจะดีนะก็อาศัยการเกิดของสัตว์ค่ะที่แบบเกิดทีละน้อยละน้อยมาทดแทนสัตว์ในโลกที่หายไปค่ะเราฆ่าสัตว์ใหม่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมาเกิดที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะฆ่าเขาค่ะได้เนื้อนิดๆหน่อยๆก็เป็นระบบออโต้ที่น่าสนใจดีเนาะโอ้ยมันนอนเองไม่ใช่เหรอเอ๊ะไม่มาได้ล่ะไม่ใช่เราเพิ่งนอนเลยนะจ้าจะตีอีกทีหนึ่งแล้วถ้าเรา FK ตรงนี้ค่ะฟาร์มการ์เดียนได้ด้วยฟาร์มสัตว์ได้ด้วยเพอร์เฟกต์เรียกพื้นที่ให้เท่ากันก่อนแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่ฟาร์มสัตว์ที่มีประสิทธิภาพเลิศเลออะไรค่ะแต่มันจะเป็นฟาร์มสัตว์ที่ได้เรื่อยๆค่อยๆได้ทีละนิดทีละหน่อยเอ๋ไม่ใช่ตรงนี้เคยกองของไว้เหรอฮะแบบของที่ใช้ก่อสร้างโอ้น่าจะย้ายไปหมดแล้วตรงพื้นที่ข้างๆนี้ค่ะเพื่อไม่ให้มีมอนสามารถเกิดในนี้ได้เราจะเอาหญ้าออกให้หมดเนี่ยเรียกว่าทั้งมอนแล้วก็ม็อบแล้วก็แพสซีฟม็อบก็คือสัตว์ต่างๆที่เราต้องการนั่นเองเรียกยากค่ะเรียกง่ายเมื่อให้สัตว์เกิดน่ะเอาดินออกไปเลยหน้าข้างนี้มีเกาะเหลืออยู่นิดนึงค่ะแต่สังเกตว่าพวกสัตว์ไม่เกิดในเกาะนี้เลยเนาะเพราะว่ามันน่าจะระยะไม่ถึงไงคะเรายืน FK อยู่แถวประมาณนู้นมันก็ต้องถึงสิแต่สันไม่เกิดนี้เลยไปเกิดที่เกาะหนึ่งแทนเนี่ยไม่เป็นไรเคลียร์ออกโอ้โหลืมเอาอาหารมาค่ะ
อาหารลดเหลือน้อยแล้วแต่เรามั่นใจว่ามีในนี้แน่นอนปลาจ๋าไม่ใช่ปลานี่ไม่ใช่ปลานี่คือปลาอ่ะอันนี้ประมาณ1หลอดค่ะกินก็ได้ไม่ซีเรียสค่ะกินได้หมดแต่เดี๋ยวนะมาถึงเกาะนี้เรามีดาบติดไฟเอาล่ะขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ค่ะเห็นไหมโดดตีมันไม่วิ่งหนีโอ้โห39ชิ้นมีข้าวกินแล้วขอเออีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะแล้วนี่อะไรเนื้อสเต็กก็มีไม่ใช่เหรอก็มานี่แม่มองไม่เห็นค่ะมันกลมกลืนกับดินเหลือเกินเอ๊ได้ยินเสียงอันคุ้นเคยที่ไม่น่ารื่นรมนั่นไงมาสิมาสิมันมีวิธีล่ออยู่ค่ะง่ายมากเลยเพียงแค่เรามาอยู่ในน้ำค่ะฮัลโหลจริงด้วยค่ะนี่ไงเรียบร้อยถ้าไม่อยากเจ็บตัวมากก็ใช้วิธีนี้ได้อะง่ายดีแล้วลอยเขาขึ้นมาที่ผิวน้ำเนี่ยเราก็จะไม่เจ็บตัวมากเลยข้าได้ชิวๆลาก่อนจ้าโอ้โหเตาเลือดเยอะค่ะถ้าเตาได้แค่หญ้าทะเลเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆนะโอ้มาอีกแล้วเหรอเราบอกเราไม่มีเงินซื้ออยู่ตรงนี้โอ้โหตอนแรกตีนี่ถ้าดอบไทเรนมาก็ดีเขาบอกว่าไม่ต้องให้มันดอบหรอกมาซื้อจากเราสิไม่เอาไงเคยซื้อแล้วมีแล้วพอแล้วประตูนี้เขาทำขนาดสูงสุดได้คือ23x23บล็อกใช่ไหมคะแต่มิวจะไม่ทำถึงขั้นนั้นเนี่ยเราจะกะขนาดตามที่แบบที่เราชอบที่เราพอใจแล้วก็ตัดเส้นทางไปเลยทางล่างตรงนี้จะต้องถูกวางเป็นออฟฟิเดียนแน่นอนค่ะเวลาสับเดินเข้ามาปุ๊บชนประตูตู้ปุ๊บแล้วเราก็ลงออฟซิเดียนค่ะขนานไปกับพื้นหญ้าเลยแต่นี่คือพื้นที่ที่ก่อนที่เราจะลงออฟซิเดียนมันดูสวยดีนะ เหมือนมีมอนค่ะเหมือนมีมอนอีกแล้วเหมือนมีสัตว์เกิดมาใช่ไหมแต่มันก็คือสัตว์เกิดตามธรรมชาติจริงๆค่ะเลยคิดว่าพื้นที่ตรงนี้แหละน่าจะเวิร์กที่สุดแล้วแหละเอ๊ะเฮ้ยนายจะกินออฟซิเดียนไม่ได้นะวัวทำท่าเหมือนจะกินเลยนะกำลังจะกินหญ้าอ๋อมันแค่พฤติกรรมเขาบอกว่าเขาแค่แสดงออกเขาไม่ได้จะกินจริงๆซะหน่อยไงตัวเองอย่าก็แค่นั้นความสูงเท่าไหร่ค่ะถ้าอยากจะให้หมาผ่านเข้าไปด้วยได้อย่างน้อยต้องสูงกว่าหัวหมาค่ะถึงแม้มันจะสูงได้แบบ22บล็อกก็ได้นะอะไรอย่างนี้แต่เราไม่เอาขนาดนั้นหรอกค่ะเอาตามที่เราชอบประมาณ1ก็พอแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10 11จะพวกไก่กับหมาหน้าสลอนตรงนั้นค่ะบอกว่าเราอยากเข้าไปอยู่ในเนเธอร์แล้วเมื่อไหร่ประตูจะเสร็จอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะเพราะมันต้องค่อยๆต่อวอล์กไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยถ้าเข้าไปอยู่ในเนเธอร์นี่น่าจะดีแต่เสียดายข้าหมาไม่ได้เนื้อหมาค่ะได้แต่หนังสัตว์มิวย้ำกับตัวเองค่ะว่าอย่าลืมวัดมุมด้วยนะต่อผิดทีนี่แบบรื้อนะออฟซิเดียนเลยเนี่ยค่ะอาจจะต้องเอาบีคอนมาวางเลยแหละถ้าต่อผิดอะไปเผลอกระโดดตีชาวบ้านแน่นอนเลยอ่ะโอ้ยมันหายตัวอยู่มั้งคะแล้วมิวไม่เห็นน่ะเดินสะกิดหญ้าแบบกำลังเดินสะกิดหญ้าชิวๆค่ะตีป๊อกเดียวลามาถุยน้ำลายใส่เลยมันดูดีจริงๆเลยค่ะสวยงามมากอะ1 2 3บล็อก1 2 3นี่คือตรงกลางค่ะน้ำมา2ฝั่งนู้นน้ำมา2นี่คือตรงกลางสินะโอเคจุดประตูค่ะมั่นใจว่าตรงนี้คือตรงกลางที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวค่ะไปสร้างฐานข้างในนั้นไปกันเลยพร้อมแล้วค่ะเผื่อในกรณีที่เลวร้ายที่สุดกังวลมากในการวาร์ปคอนเนเตอร์ว้าอุ้ยไบโอมนี้ไบโอมบ้านแก๊สค่ะโตแซนเวลลี่
แบบไม่ต้องคิดอะไรมากใช่แน่นอนหุยนี่มันจะมีอันไหนอัปเดตต่อไปใช่มั้ยคะที่เวลาการเจเนเรตเจ้ากระดูกพวกนี้ฟอสซิลขึ้นมาจะมีโอกาสแบบมีพวกเพชรพวกอะไรผมมาด้วยเริ่มก่อสร้างกันเลยค่ะขั้นแรกสุดเฮ้ยไหนอ้าวเอาไปออกไปข้างนอกแล้ว จะบอกว่าแรกสุดทำประตูให้มันใหญ่นิดนึงสัตว์จะได้ไม่เดินเบียดกันค่ะแค่นั้นแหละโอ้ยตกใจแล้วเราก็ทำลายประตูด้านล่างนี้ทิ้งค่ะเพราะว่าอยากยกให้ขึ้นแบบสูงนิดนึงสัตว์ร่วงลงมาก็จะได้ร่วงลงมาตรงนี้เลยไงอุ้ยอุ้ยเสียงโอ้โหตัวไม่เห็นแต่ยิงมาได้เฮ้ยนี่จริงนายออกมาให้เราเห็นตัวสิเฮ้ยสุดสุดเลยค่ะหูจ้าอุ้ยเดี๋ยวไอ้พวกคลั่งไคล้ทองอะไหนมีเพื่อนนายอีกไหมไม่ได้ใส่ทองมารู้สึกไม่ดีแล้วอยู่ก็ได้โครงมาแล้วค่ะพร้อมรอมอนเตอร์ตกมาในนี้ใช่ไหมกั้นกระจกเรียบร้อยทีนี้แก๊สไม่ยิงเราแล้วแหละเอาล่ะรื้อบล็อกสุดท้ายค่ะเอาโซแซนออกให้ลึกสักหน่อยค่ะให้มันแบบต่ำลงมากว่านี้นิดหนึ่งเวลาที่หมาร่วงลงมามันจะได้แบบหัวไม่ไปเบียดอยู่ข้างบนนั้นเนี่ยไงแก๊สเฮ้ยเราสร้างเสร็จแล้ว ดีแล้วค่ะที่สร้างเสร็จก่อนที่แก๊สจะมาเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากๆเหมือนได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ใช่ไหมนายนั่นไงคะมาอีกแล้วสมกับที่เป็นบ้านแก๊สแก๊สเกลื่อนเมืองมากๆค่ะโอเคเราอย่าไปสนใจเลยหรือว่าเรามาสร้างฐานรองรับการตกของจะพวกสัตว์ของเราดีกว่าหันไปประกบทิศทางเดียวกันเนี่ยสัตว์ลงมาตรงนี้ปุ๊บโดนฆ่าเสร็จโดนฆ่าตายสิฆ่าเสร็จที่ไหนถ้าตายเสร็จก็จะไหลตามท่อค่ะแล้วก็มาอยู่ในกล่องพวกนี้นั่นเองทดสอบง่ายๆเช่นเราทิ้งอะไรไปสักหนึ่งอย่างปุ๊บไอเทมค่ะก็จะมาอยู่ในนี้เห็นวะมาพอดีเลยวิธีฆ่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นตั้งแต่เห็นไอเทมในของแล้วสินะนี่เลยค่ะดาเมจดอทจากกองไฟเหยียบกองไฟนานๆถึงตายแน่นอนของเรานี่แบบไม่โดนดาเมจอะแต่พวกสัตว์ที่ไม่มีอาร์เมอร์เจ็บปวดรวดร้าวกรีดร้องกันแน่นอนรมควันปฏิบัติการรมควันแบบสุดๆไปเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมมองผ่านกระจกแล้วมันไม่เห็นควันเออเฮ้ยโอ้เฮ้ยเพิ่งเคยสังเกตค่ะเป็นครั้งแรกควันที่เราเห็นอย่างมากมายนั้นเพียงแค่ปิดกระจกก็ไม่เห็นควันแล้วโอ้ยแต่ถ้าในห้องนี้อันนี้มันปฏิบัติการรมควันชัดๆถ้าอยากลงมาใช่ไหมคะกระโดดจากประตูเนเธอร์ค่ะเหยียบกองไฟไปเลยแล้วก็หาทางออกก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนถ้าจะเข้าก็มาตรงนี้เลยค่ะปิดประตูไปเข้าไปปิดนี่คืนโอเควับเข้าวับออกมันตรงนี้นั่นแหละกลับมาแล้วค่ะด้วยประตูเดิมของเราแล้วก็ได้ยินเสียงชาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายยังไม่ตายอีกเหรอนายเฮ้ยนี่ปฏิบัติการเช็คก่อนเช็คประตูค่ะว่าวาร์ปที่เดียวกันไหมโอเคที่เดียวกันค่ะเห็นไหมเช็คอีกสุดด้านหนึ่งด้วยอย่าลืมนะมันต้องทุกประตูค่ะในสุดฝั่งที่เดียวกันเพอร์เฟกต์ปฏิบัติการยาสุดท้ายจุดประตูเลยค่ะอย่าจุดโดนตัวเองนะเดี๋ยวได้วาร์ปเข้าไปอีกรอบหนึ่งมันมีสิ่งที่มิวต้องเช็คเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นแกะใช่ไหมความสว่างสูงกว่า7ค่ะมันก็จะเจเนเรตเกิดขึ้นน่ะเกิดในตามธรรมชาติแล้วแต่ถ้าเป็นวัวค่ะมันต้องใช้อยู่ที่ไลท์9แล้วตรงนี้เท่าไหร่คุณผู้ชมคะเสียงประตูมันระงมเซ็งแซ่มากเลยขออนุญาตปิดเสียงประตูนะเอาล่ะเช็คสิ
ไลท์ไม่นับไลท์สกายอะนับไลท์ธรรมดาโห78เพราะว่าตรงกลางมันสว่างไม่พอสินะถ้าวางความสว่างไว้ตรงนี้คือสัตว์อะมันเกิดในที่ที่สว่างสว่างอะแต่ในมอนเตอร์จะเกิดในที่ที่มืดมืดใช่ไหมมิวให้นี้แล้วกันยังน้อยไม่ให้มีมอนเตอร์เกิดในนี้ค่ะแล้วก็จะได้รื้อท็อตออกปักเข้าไปในตรงมุมเนี่ยเอ้ยเสียงเสียงไหนดูสิโอ้ยนี่ไงคะเราได้วัวแล้วได้เนื้อเลยอะโดนย่างหรือว่าตายด้วยกองไฟเนี้ยเขาไม่ติดไฟใช่ไหมเขาโดนดาเมจตายก็จะได้เป็นพวกเนื้อสัตว์ปกติค่ะนั่นไงมาอีกแล้วเอาล่ะเราจะไม่สนใจนายเราจะทำงานของเราไปค่ะเราจะเพิ่มความสว่างให้กับพวกนี้อย่างมาก็มาไม่แคร์ไม่สนฟาร์มสัตว์ของเราที่เกิดตามธรรมชาติค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปๆมาๆค่ะสัตว์หายไปหมดเลยเอ๊ะดูนะหญ้ามันจะลามได้มั้ยเนี่ยเออลืมคิดเลยค่ะเออต้องเอาหญ้ามาไว้ก่อนมันคงลามข้ามมาไม่ได้หรอกต้องอย่างน้อยมีหัวเชื้อหญ้าค่ะเพราะสัตว์เขาไม่เกิดในดินเขาต้องเกิดในหญ้าจ้าเต็มที่ลามไปเลยตัวเองลืมคิดถึงเรื่องนี้ค่ะพื้นที่ที่ต่อเข้าไปก็เลยแบบไม่มีหญ้าเลยอ่ะนี่คงเป็นรูปแบบฟาร์มที่เสร็จสมบูรณ์จริงๆแล้วค่ะสำหรับฟาร์มมอนเตอร์ไม่ใช่ฟาร์มสัตว์เรียกวิทย์เสมอเลยเพราะปกติเราไม่ค่อยทำฟาร์มสัตว์ในรูปแบบนี้ค่ะเราจะทำในรูปแบบที่คอยแบบให้อาหารเนาะแต่อันนี้มันเป็นรูปแบบที่เกิดตามธรรมชาติซึ่งดีกว่าค่ะแต่ผลผลิตที่ได้จะน้อยกว่าแต่ก็สบายมากกว่าใช่ไหมทำไมจะไม่สบายล่ะคะเป็นฟาร์มสัตว์ที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมันดีอยู่แล้วเดาว่ากระต่ายอ่ะเกิดในทรายได้ค่ะหนูก็เลยต้องเอาทรายออกด้วยทรายนี้ต่อพื้นเพิ่มเติมค่ะเห็นไหมให้มันเป็นแบบพื้นที่สี่เหลี่ยมสวยๆออกเลยจ้าเขาไม่มีที่ขึ้นฝั่งแล้วล่ะค่ะหนูก็เลยช่วยส่งเคราะห์ให้ด้วยความใจดีน่าสงสารเขาน่ะเกาะหายไปแล้วไงบ้านเกิดหายไปแล้วก็เลยฆ่าทิ้งเลยแล้วกันเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกสงสารเขาได้จากพวกเราไปแล้วนี่มันน่าสงสารกว่าเดิมอีกนะเนี่ย นับวันโหดร้ายขึ้นทุกวันเนี่ยเอ็มดีมูไมค์คราฟคุณชอบแกล้งมอนเตอร์เขาไม่เรียกว่าแกล้งเขาเรียกว่าแกงอ่ะเอาล่ะอยาก AFK ก็มา AFK ในนี้เอาแล้วกันน่ะมีเตียงนอนให้ด้วยแล้วก็ AFK ไปใช่ได้ประโยชน์สองต่อฟาร์มการ์เดียนของเราก็ได้ค่ะโอ้โหฟาร์มสัตว์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันเพอร์เฟคมากๆสำหรับวันนี้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวจุดประตูไม่หมดเนี่ยอุตส่าห์ว่าจุดครบแล้วนะน่าจะครบแล้วแหละมั้งมีลืมนิดหน่อยค่ะอุ้ยน้องเก๋อ้าวเดี๋ยวตัวเองตรงนี้ค่ะตรงนี้ปุ๊บเออยืนได้แล้ว ว่าแล้วมันเข้ามาใช่ไหมก็ไม่โดนไฟแน่นอนแล้วจะไปโดนดาเมจจากไฟได้ไงบ้านเขาอยู่ในเนเธอร์ค่ะโอ้ยเพียบเลยซอมบี้พิกแมนต้องหาวิธีฆ่ามันไว้เนี่ยจะเป็นภาระไหมไม่น่าจะเกิดปัญหาค่ะเพราะว่าซอมบี้พิกแมนก็อยู่ส่วนซอมบี้พิกแมนไงสัตว์ก็อยู่ส่วนสัตว์อยู่สวนสัตว์เนาะเออไปนู่นแล้วค่ะได้แล้วเนื้อก็มีหนังก็มีค่ะได้มาวันละนิดวันละหน่อยก็น่าจะดีเนาะโอ้โหสวยค่ะแต่สมบูรณ์แล้วแต่ถ้าลูกแกะเกิดมาเนี่ยเวลาฆ่าเราไม่ได้อะไรเลยนะคะเนื้อก็ยังไม่มีโอกาสได้หนังก็ไม่มีโอกาสได้ขนแกะก็ไม่ได้นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าโอกาสเกิดของลูกแกะลูกวัวมันน้อยค่ะประมาณ 5% แค่นั้นเองที่จะเกิดมาเป็นเจ้าตัวน้อยค่ะหลักๆก็คือเกิดเป็นตัวใหญ่นั่นแหละเมื่อภารกิจสำเร็จเราก็เดินทางกลับค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอะไรที่แบบในที่สุดก็ได้ทำแล้วเนาะอยากทำมานานค่ะแต่ว่าลืมแล้วลืมอีกวันนี้เราไม่ลืมแล้วค่ะนายเราทำฟาร์มสัตว์ตรงนั้นแล้วน่ะอ้าวหนีเลย
กับบ้านเราทุกที่ในโลกนี้ของ Minecraft ก็เป็นบ้านของเอ็มพี่มิว Minecraft ค่ะบ้านมีอยู่ทุกที่ ในอนาคตก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในแต่ละเวิลด์ก็จะมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะพูดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะต้องบอกว่าในแต่ละเวอร์ชั่นใหม่กราฟเราก็ย้ายบ้านแล้วไม่ใช่ในแต่ละเวอร์ค่ะเวอร์ชั่นใหม่มานี้น่าจะได้ย้ายแน่ๆ EP นี้เราน่าจะลากันไปก่อนค่ะซึ่งเอพิโซดนี้ไม่แน่ใจนะว่าอาจจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของ Minecraft Azure หรือเปล่าแล้วเราค่อยมาเล่นต่อค่ะในตอนที่แบบ Minecraft เวอร์ชั่นหน้ามาแต่ก็ใกล้มาแล้วแหละ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะถ้าเจอกันก็แปลว่ายังมีต่อค่ะแต่ถ้าไม่เจอกันก็รอ Minecraft เวอร์ชันหน้าแล้วกันเนาะสำหรับ Minecraft Mod Pack เดี๋ยวก็จะทยอยลงให้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็รอคนตัดที่เขาส่งงานมาก่อนโอเคบ๊ายบายค่ะ